เป็นเจ้าของวันพุธที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566วันนี้เป็นวันเดือน10เหนือแฮม15ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นสัปดาห์กลางเดือนสิงหาคมด้วยเดือนสิงหาคมนี้มีอยู่31วันวันนี้วันที่16สิงหาคมก็เข้าสู่กลางเดือนกลางสัปดาห์กลางเดือนเวลาตีห้าเก้านาทีมาปะกันในรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการไผที่ยังบ่ลุกเรือก็เกียมตัวลุกมาได้แล้วเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินพักทั้งป่ายหลับลุกควายกินพักทั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกควายปาเฮอลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเน้อตื่นมาเฮียเน้อลุกมาเฮียเน้อลุกเน้อลุกเน้อลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกาบอาหันเนื่องนานาพังพร้อมลุกขวายบ่ตันหนต่างกิจก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮ่อขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่วันนี้เข้ารายการก็คงจะบำเบินตอใดเข้ารายการตึกที่ห้ากึ่งแล้วแถมกึ่งชั่วโมงก็จะเอาเทพธรรมะมาเปิดให้ญาติโยมฟังเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลก็ติดพระธุระอย่างต่างๆมากมายรายการก่อนหน้าเดกี้ปกติก็เป็นท่านพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตรัตนสิริและท่านก็ติดงานวันนี้เป็นวันศีลมันบ่สะดวกหลายอย่างตื่นเจ้าขึ้นมาก็จะต้องสวดมนต์โยโกห้องขวายมาแถมน้อยศรัทธาก็มาทำบุญขวายแถมน้อยก็ไปลงโบสถ์วันนี้เป็นวันเดือนดับลงโบสถ์ลงอุโบสถฟังพระปฏิโมกข์ตอนบ่ายก็เทศน์ธรรมเนี่ยโอ้กิจกรรมวันนี้ก็คงจะตลอดทั้งวันญาติโยมท่านทั้งหลายก็บ่เข้ารายการเด้อก็กำเดียวญาติโยมก็จะถามเป็นจะได้บ่เข้ารายการเนี่ยอาตมาวันนี้ก็ติดภาระถึงเมื่อวันถึงเมื่อคืนเมื่อวันก็อย่างที่บอกไปเมื่อคืนเบิดกับงานเขาดำเนี่ยใจแต้นี่ก็ใครนั่งอู้นั่งจ้าใครนั่งจ้ารายการตามเวลาแต่มันก็เป็นไปอย่างอันบ่ได้ภารกิจบางอย่างมันเขาก็จะเป็นต้องไปอ่ะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายหลายท่านก็คงจะตื่นขึ้นมาแล้วเตรียมตัวที่จะไปวัดไปวาเฮาถือว่าเป็นกลางพรรษาเนาะศีลนี้เป็นศีลที่2ถ้ารวมวันเข้าพรรษาก็
สามศีลแล้ววันเข้าวสานี่วันที่หนึ่งที่สองศีลแปดค่ำที่ผ่านมาคือวันที่เก้าศีล นี้ก็เป็นศีลแฮมสิบห้าค่ำก็วันที่สิบหกวันพุธวันที่สิบเจ็ดก็เดือนสิบเอ็ดออกละเดือนสิบเอ็ดออกวันที่สิบเจ็ดก็คือวันพุธญาติโยมท่านทั้งหลายก็ขอบคุณอนุโมทนากับสถานีวิทยุคลื่นต่างๆที่เปิดรับสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านอนุโมทนากับสถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโอ 90.0 ทีมงานของคุณดารุณีดังเบื้องฝางก็ 100.25 วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาดังในเมืองเจียงใหม่กติ FM 104.50 วัดไฟหินสันปะตองแม่วางกติ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอส่วนที่แดนดินทินละนาเนี่ยก็รอแห่มสักประมาณ1อาทิตย์แห่ม1อาทิตย์ก็จะได้ฟังกันที่แดนดินทินละนาเนื่องจากว่าเสาวิทยุปนก้นก็อยู่ในช่วงของการได้กำลังปกตั้งใหม่กำลังแปลงใหม่ญาติโยมท่านทั้งหลายที่ฟังแดนดินทินละนาก็ไปได้ยินตั้งแต่วันที่4ที่5มาแล้วเนาะเสาวิทยุเสาสถานีบ้านก้นที่แดนดินทินละนา 103.50 ก็ฟังที่ของพ่อดมฟังที่ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอนี่แตนแล้วก็มีที่ห้วยต่องซัก 98.75 ก็ตะวาเมื่อเจ้ากับตะวานี่เพื่อข้อตอนก็ที่ 98.75 นี่บดีอินเทอร์เน็ตบ่เสถียรสายมันปุ๊ดหลายๆอย่างอาตมาก็ไปแปลงให้แปลงก็แจ้งบริษัทมาซ่อมมาอย่างก็ดีละตอนนี้ก็เข้าตีเข้าตางญาติโยมฟังทางแม่แจ่ม 106.25 ญาติโยมฟังทางเมืองน่านตวยเนอร์ทางเมืองน่านก็ขออนุโมทนาบุญกับสีคำเรดิโอทางลีก็มีที่วิทยุชุมชนคนเมืองลีสถานีของเมืองลีก็มีที่ของท่านนายกวิเชียรวิชาเถินนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีวิชัยอันนี้เป็นอันฮับรายการฮับสัญญาณรายการที่สถานีวิทยุคลื่นประชาชนอำเภอลี 101.0 แล้วก็ที่แม่ฮ่องสอนอำเภอซบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนคลื่นคนฮักดอย 98.25 สถานีวิทยุคนฮักดอยที่อำเภอซบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอนุโมทนาสถานีวิทยุ 106.50 วิทยาลัยสงขลานครลำปางโดยท่านผู้อำนวยการสถานีดร.จิรศักดิ์ปันลำผู้อำนวยการวิทยาศูนย์นครลำปางท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีวัดบรรพชทิตตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคอาจารย์เอ็มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคฝ่ายรายการน้องนัดก็ดีหลายคนหลายท่านเนาะที่มีส่วนร่วมคือการออกอากาศนี้กว้างขวางไปถึงผู้ฟังก็ขออนุโมทนาเอาแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมมาปะกันแล้วก็บ่ฮือได้ขาดแคลวเสียเวลาเจ้านี้จะอู้ถึงเรื่องของความเจื้อเรื่องของความเจื้อศรัทธาญาติโยมมาเป็นจะได้ความเจื้ออู้ถึงความเจื้อนี่นะความเชื่อนี่มันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เฮาถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิต
ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวิชาการบ่ค่อยมีเตื้อความเชื่อก็เลยเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่คนเฮาเชื่อว่าเป็นการโดนบันดาลให้เกิดขึ้นจากอำนาจของเทวดาจากอำนาจของพระเจ้าจากอำนาจของพูดผีปีศาจฉะนั้นเมื่อเกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมาบ่ว่าฝนตกฟ้าห้องฟ้าแมบฟ้าผ่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมกาลมหลวงกาก็ล้วนผูกความเชื่อเข้าใส่มีอิทธิพลต่อชีวิตคนเฮานะยากที่จะป้องกันแก้ไขด้วยตัวเองบางอย่างบางเหตุการณ์ที่อำนวยประโยชน์แต่บางอย่างบางเหตุการณ์ก็เป็นอันตรายต่อชีวิตต่อความเป็นอยู่คนเฮาก็เลยหาวิธีที่จะก่อให้เกิดผลในทางที่ดีเกิดความสุขให้กับตัวเก่าเพื่อทำต่อสิ่งที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติเนี่ยให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติในรูปแบบของพิธีกรรมขึ้นมาคำว่าความเชื่อมีความหมายอยู่หลายอย่างนักวิชาการครูบาอาจารย์ผู้ฮู้เปิ้นก็ให้ความหมายของความเชื่อไว้หลายแง่มุมความเชื่อคือการยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่เฮาเอาไว้ในใจความจริงหรือความที่เฮาวางใจไว้ใจก็ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นความเชื่อบ่จำเป็นว่าจะต้องเป็นความจริงที่ตรงตับตรงตามหลักเหตุผลหรือหลักวิทยาศาสตร์อย่างคนที่เชื่อเรื่องเลิกเรื่องยามก็จะถือว่าวันเวลาการโคจรของดวงดาวนี่จะก่อเกิดผลต่อชีวิตคนเฮาคนที่มีความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังก็จะมีความยึดมั่นว่าเครื่องรางของขลังเนี่ยฮือกุลฮือโตดกับตัวเก่าได้ตัวอย่างอย่างคนที่เชื่อทางด้านไสยศาสตร์โหราศาสตร์โจกลางของขังผีสางนางไม้ความเชื่อลึกลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารศรัทธาญาติโยมความเชื่อหมายถึงความหันตัวความไว้ใจความนับถือในลักษณะที่มันคล้ายๆกันความเชื่อก็คือว่าการยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งว่าอันนั้นเป็นความจริงการยอมรับนะแม้ว่าจะมีอารมณ์ติดทำให้สะเทือนใจไปพ่องความเชื่อจะก่อให้เกิดภาวะทางจิตใจนะทำโดยสมัครใจของคนนั้นความเชื่ออาจจะเป็นพื้นฐานจากข้อมูลที่มันบ่จริงที่มันเท็จแล้วก็เชื่อตามข่าวลือเชื่อตามเขาว่าเชื่อตามตำราเชื่อตามว่าอันนั้นเป็นครูบาอาจารย์ของเขามันมีหลายๆเชื่ออยู่ในหลักพระพุทธศาสนาเหมือนกันความเชื่อคือการยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งว่าเป็นความจริงทั้งที่ยังบ่ได้พิสูจน์เนี่ยญาติโยมความเชื่อหมายถึงการยอมรับสิ่งต่างๆว่าเป็นจริงมีอยู่จริงแล้วก็มีอำนาจบันดลบันดาลให้เกิดผลจริงถึงแม้สิ่งนั้นบ่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลแต่เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มหนึ่งในสังคมหนึ่งเป็นเพียงกลุ่มหนึ่งต่ออันบ่ใจทั้งหมดญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลก็ญาติโยมก็บ่ควรที่จะแปลงใจของเฮาให้มันมดมันใหม่ให้มันใสสะอาดตลอดทั้งวันวันนี้ก็นำเรื่องราวความเชื่อก็เข้าอยู่ในหลักมงคลชีวิตข้อที่3นะปูจาจะปูจะนิยานังเอตัมมังคารมุตตมังปูจา
สิ่งที่ควรปูจาโดยความหมายของการปูจานั่นก็จะรวมไปจนถึงความเชื่ออย่างเต็มที่เมื่อเชื่อก็ปูจาเมื่อปูจาก็ปากันสักการะปากันไหวเนี่ยศรัทธาญาติโยมมันไต่ระดับกันความเชื่อนี่บางทีเชื่อก็มันเชื่อก็แต่ถ้าเป็นศรัทธาเนี่ยศรัทธานี่แปลว่าความเลื่อมใสฉะนั้นถ้ามีศรัทธาแล้วเขาก็ควรจะมีปัญญาต่อลักธรรมอันใดที่เริ่มต้นศรัทธาเนี่ยเปิ้นก็จังมีปัญญาปิดท้ายปูจาศรัทธาเริ่มใสยกย่องเนี่ยสำหรับการปูจาที่แสดงแบบต่อหน้าเป็นการแสดงฮื้อผู้ติเฮาปูจาเฮาว่าเฮาได้เคารพฮู้ถึงความดีของผู้นั้นส่วนการปูจาที่บ่ได้แสดงต่อหน้าก็จะเป็นการเตือนใจตัวเองนึกถึงความดีของคนที่เฮาปูจาทำให้เกิดการได้ฝึกจิตใจของตัวเก่าบางคนบ่เข้าใจคุณธรรมข้อนี้บ่เข้าใจคุณธรรมความดีนะศรัทธาญาติโยมอันนี้กับปูจาจนชนิดที่ว่าบ่ได้ใจรักปัญญาเข้ามากำกับคนที่ควรปูจาคือคนที่มีคุณธรรมความดีนะควรแก่การนึกเอามาเป็นแบบอย่างบ่ว่าจะด้านศีลบ่ว่าสมาธิบ่ว่าปัญญาอย่างกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนถึงอรหันต์เจ้าทรงสาวกทั้งหลายก็จัดว่าเป็นบุคคลที่ควรปูจาของพุทธศาสนิกชนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์เนี่ยศรัทธาญาติโยมปูจาด้วยสองอย่างอามิตรปูจาปฏิบัติปูจาอามิตรปูจาคือปูจาด้วยสิ่งของปฏิบัติปูจาก็คือเขาให้ได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนนะบอกว่าทั้งกายบอกว่าทั้งวาจาบอกว่าทั้งใจทั้งกายก็คือปฏิบัติตามคำสอนของท่านเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ที่เฮาเคารพปูจาหรือว่าอันใดที่เป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนพระพุทธรูปกาหูปั้นกาหูถ่ายกาเฮาก็มีข้อสํารวมวาจายกย่องคุณธรรมความดีทั้งต่อหน้าและรับหลังวาจาก็อย่างที่เฮามาสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งใจก็ได้แก่นึกถึงคำสอนของท่านด้วยความเคารพแล้วผลที่ได้จากการปูจานั้นมีอย่างพ่องการปูจาคนที่เฮาควรปูจาก็ทำให้เฮามีความหันที่ถูกต้องลดทิฏฐิมานะทำให้เฮามีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยจิตใจผ่องใสเกิดสติสัพพัญญะสติความหูตัวสัมปชัญญะความระลึกได้สติความระลึกได้สัมปชัญญะความหูตัวสำรวมระวังมีความประมาทในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้เขาก็ยังแสดงความกตัญญูกตเวทีนี่ศรัทธาญาติโยมแต่ว่าช่วงระหว่างวันสองวันนี้ก็มาหันข่าวในโทรทัศน์หันข่าวตามสื่อตามทีวีมีการเอาหูสักการะมาปูจาปุ่นอยู่ตังกรุงเทพปุ่นอาตมาก็ฮื้อความหันบอกว่าญาติโยมก็ควรจะพิจารณาให้ดีสิ่งเหล่านี้มันเป็นกระแสมันมาวุ่ยแล้วมันก็จะไปวุ่ยญาติโยมทั้งหลายอะหยังออกตามทีวีก็ว่าดังมันดังอะหยังบ่ฮู้พี่เบาครูกายแก้วอีกถามประวัติแล้วหาที่มาที่ไปบ่ได้
คนที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาอู้ก็ว่าเป็นครูตั้งเขมรปุ่นเป็นอาจารย์ของเจ้าชัยวรมันเขมรนักประวัติศาสตร์ครูบาอาจารย์ระดับด็อกเตอร์ระดับอาจารย์เปิ้นก็พอประวัติศาสตร์และบะหมี่บะหมี่ครูชื่อนี้ว่าเป็นมาตั้งเขมรแต่คนที่เปิ้นมีความเชื่อสายมูสายมูก็เขาก็เชื่อของเขาเนี้ยนะปุ่นเอาไปตั้งที่แยกรัชดาลาดพร้าวกรุงเทพคนก็ปากันไปไหว้บาขาดสายถึงขนาดที่ว่าต้องแปลงหัวกันไว้นะบัดนี้กำลังก่อสร้างกำลังแปลงก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาก็มาพิจารณาแล้วอาตมาก็ดูแล้วก็พิจารณาตามที่นักข่าวไปสัมภาษณ์ตัวแล้วก็พอข้อมูลตัวเนี่ยมันก็จะมาหมกจตุคามเนี่ยนะหมกจตุคามจะมาแทนไอ้ไข่ปีก่อนนี่เป็นไอ้ไข่บะหมี่ผ้าบะหมี่เตี่ยวแล้วอันนี้เป็นคู่กายแก้วมีเขี้ยวมีปีกเล็บสีแดงนะมีเขี้ยวเล็บสีแดงรูปร่างผอมก้องดองเอามาพอรูปร่างแล้วมันจะควรปูจาอย่างใดแล้วก็ข่าวออกนักข่าวสัมภาษณ์ช่อง3บอกว่าเป็นอสุรกายนั่นสัมปายใหญ่บาเจเทพบาเจเทวดาเป็นอสุรกายป้าสัมปายใหญ่อสุรกายนี่มันเป็นภพภูมิต่ำนะญาติโยมนั่นก็มีอะไรอย่างอ่ะจัดอยู่ในกลุ่มอบายภูมิบุญอ่ะอบายภูมินี่มีอย่างอ่ะอบายภูมินี่มีเดรัจฉานอ่ะมีอสุรกายแล้วก็มีเปรตไปรวมถึงนรกปุ่นนะนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานอันนี้เป็นภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์มนุษย์เฮานี่ยังจัดเป็นภพภูมิที่สูงแล้วเฮาเป็นมนุษย์เนี่ยเฮาเป็นภพภูมิที่สูงกว่าอสุรกายแล้วเฮาไปไหว้อสุรกายป่าหมดท่าแล้วก็มาพอข่าวเขาก็ว่าอันครูกายแก้วเนี่ยทำบุญด้วยความโลภอ้าวทำบุญด้วยความหลงตายไปก็เลยไปเป็นอสุรกายวะญาติโยมทั้งหลายถ้าโลภนี่นะถ้าโลภนี่ญาติโยมทั้งหลายคิดโลภนี่ไปเป็นเปรตหรอมันผิดลักปุ่นน่ะถ้าหลงนี่เป็นเดรัจฉานน่ะถ้าโคตรนี่ลงมนรกอ่ะอ้าวมันผิดลักไปกล้าฟังคำตอบเปิ่นก็อาตมาก็นึกขำในใจบอกว่าครูกายแก้วนี่ทำบุญด้วยความโลภทำบุญด้วยความหลงก็เลยตายไปเป็นอสุรกายเป็นเทพอสุรกายอีกไปเลยไปใจเทพที่ไหนอสุรกายอสุรกายนี่มันเป็นภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์เฮาน่ะญาติโยมเฮานี่ยังดีนะมนุษย์เฮานี่วันศีลเฮาก็มีศีลเฮามีศีล5ศีล5ยังสูงกว่านะญาติโยมเนอะแล้วมาพอการปูจาเอาหยังไปปูจาเอาอย่างไปปูจาเป็นว่าเอาลูกมาลูกแมวอ่ะไปปูจาโดยอ้างถึงว่าเลือดบริสุทธิ์นั่นกลายเป็นกระแสตอบรับในอินเทอร์เน็ตในเฟซบุ๊กคนบางกลุ่มก็ไปเอาลูกมาลูกแมวจะไปฆ่าให้ตายก็กลัวเป็นบาปก็เนี่ยใหญ่ก็คือมันตายก็เอายาให้แมวให้หมากิน
เสร็จเรียบร้อยก็เอาไปปูจาเนี่ยเครื่องปูจาของครูกายแก้วมันก็พิษข้อปานาติบาตเออโอ้ยยุ่งแล้วญาติโยม เฮาก็ควรใจปัญญาหน่อยนึอันนี้มันไปตื่นทางกรุงเทพก็เดี๋ยวผู้ใดภัยหันช่องทางก็จะแปลงเอามามะแปลงวัตถุมงคลหาว่าเสริมโชคชะตาก็ไปอยู่ภพภูมิที่ต่ำปุ้นจะไปมาฮือโจกจะจะใดหาว่าไหวแล้วจะเป็นสิริมงคลก็นะก็ตามความเชื่อความเชื่อนี่มันแบบพิษอะเชื่อได้แต่เขาก็จะต้องมีสติพิจารณาวันที่เปิ้นเอามาเนี่ยเปิ้นเอามาที่กรุงเทพที่รัชดาลาดพร้าวปุ่นปรากฏว่าหัวคู่กายแก้วนี่ไปตึกเตียนสะพานลอยอดีตมหาไพวันก็เซลว่าก็มีปีกแล้วยังแบบบินไปตึกอย่างที่สะพานลอยเอาหัวไปต่ำใส่สะพานลอยบุ่นถูกได้ปล่อยยางลดนะมีปีกแล้วยังแบบบินเอาหัวไปต่ำสะพานลอยไปมันได้วะตึกสะพานลอยเป็นกึ่งชั่วโมงขณะที่บรรทุกรถมาจะเอาไปตั้งไว้ที่แยกรัชดาลาดพร้าวแถมมาหนึ่งก็ดูรูปไก่แล้วก็บอกควรดีจะกราบไหว้สักต่อใดอ่ะนะอย่างที่เขาควรกราบไหว้พ่องอย่างที่เขาควรปูจาพ่องก็ได้แก่อย่างที่เขาเป็นเจ้าพุทธเขาก็สักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธเจ้าอรหันต์เจ้าสักการะปูชาเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปชาเหล่านี้ควรสักการะปูชาแต่ว่าครูกายแก้วนี่หาที่มาที่ไปบ่ได้มันเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลบ่ได้เป็นทวยเทพอย่างใดๆบ่ได้จัดอยู่ในกลุ่มในภูมิ31นี่บ่มีเด้อ31ภูมินี่บ่มีนะครูกายแก้วนี่นะ31ภูมิก็มีมนุษย์1สวรรค์6พรหม20แล้วก็อบายภูมิ4อันเนี้ยสูงสุดของเพิ่นก็คือไปว่าเข้าสู่พระนิพพานใน31ภูมินี่บ่ปรากฏชื่อนะแต่ว่าโดยความเชื่อก็ว่าเป็นอสุรกายเนี่ยอสุรกายนี่เขาจะไปไหว้อย่างอสุรกายเขาจะไปไหว้อันที่ดีๆนะศรัทธาญาติโยมเอ้าก็ว่ากันไปตามเรื่องความเชื่อฉะนั้นเขาก็จะต้องระมัดระวังเนอะศรัทธาญาติโยมมีความเชื่อแล้วก็ต้องประกอบด้วยปัญญาเนี่ยวันที่มีการบวงสรวงครูกายแก้วนี่นะปรากฏว่ามีการคัดสักเคตัววะนั่นสักเคนี่เพิ่นเจิญเทวดานะบางทีพิธีศาสนาพิธีนี่เพิ่นก็คือปุจจานเป็นคนขึ้นสักเคตั้งละปุนทั้งบ้านห้องแต่บางทีเพิ่นก็คือพระตนที่นั่งรูปที่2รูปที่3นี่ขึ้นสักเคสักเคกะเมจโลเปคิลิสิคลาตเตจันตลิเควิมานเนทีเปลัดเดจะคะเมตลุวันคะหะเนเคหวัตถุมิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชละทละวิสเมยะคะคันทัพปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุยะธรรมะสวนาการโลอัญญปทันตาธรรมะสวนาการโลอัญญปทันตาธรรมะสวนาการโลอัญญปทันตาการสัตคัดสเคเสร็จแล้วก็ปุ้นจะปิดท้ายโดยทุกขปัตตาก็คือเจิญเทวดากลับทุกขปัตตาจะนิทุกขปยปัตตาจะนิปยคือเจิญปุ้นมาฟังการสาธยายการสวดมนต์
จนเทวดาเทวดาเพื่อกันยังมาฟังธรรมเพราะว่าธรรมของพุทธเจ้านี่เทวดาเพิ่นชอบฟังชอบฟังบทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเพิ่นชอบฟังบทสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเนี่ยกะที่เขาสวดกันเป็นภาษาบาลีเนี่ยเทวดาเพิ่นชอบอีนะแต่การบวงสรวงนั้นครูกายแก้วนี่เอาบทสะเคมาบอกกองเทวดามาอสุรกายมันไปอยู่จะได้ฮะเพราะว่ากำลังฤทธิ์ของเทวดาเพิ่นมีภูมิเทวดาลุกขเทวดาอากาศเทวดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเมืองเฮานี่เวลามีการกินการตานงานบุญขึ้นบ้านใหม่กันอย่างเฮาก็จะขึ้นดาวทั้ง4ขึ้นดาวทั้ง4ในที่นี้ก็มันก็รวมถึงท้าวเวสสุวรรณด้วยนะดาวทั้ง4เนี่ยเออดาวทั้ง4ที่เฮาฮู้กันเนี่ยญาติโยมทั้งหลายท้าวทั้ง4ท้าวทั้ง4ก็มีหยังพ้องที่เฮาจังขึ้นเฮาบอกว่าจะท้าวทั้ง4ท้าวทั้ง4นี่ก็คือท้าวจตุโลกกบาลท้าวจตุโลกกบาลทั้ง4เปิ้นอยู่ในจันจตุมหาราชิกาท้าวทั้ง4ก็มีท้าวกุเวนท้าวกุเวนหรือว่าเวสสุวรรณนี่รักษาด้านเหนือเป็นใหญ่แก่ยักษ์ท้าววิรุณหกตังไตรักษาตังไตรปกครองกลุ่มพันท้าววิรูปักทิศตะวันตกอันนี้ก็เป็นใหญ่แก่นาคท้าวทัตตลทะอันนี้อยู่ด้านโหนวันออกปกครองคนทันแต่ว่าครูกายแก้วนี่ก็บ่ได้อยู่ในกลุ่มเปิ้นบ่นับเปิ้นบ่นับเข้าอยู่ในหมู่นะเปิ้นบ่เฮือเอาเข้าหมู่บ่ได้อยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาริชกาบ่ได้อยู่ในกลุ่มของท้าวทั้ง4นี่เด้อครูกายแก้วนี่นะก็ปีกก็มีเขี้ยวก็มีรูปร่างก็ผอมก้องดองบ่อ้วนปีแล้วจะให้เฮาสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์จะได้พอร่างก็ผอมก้องดองญาติโยมทั้งหลายแล้วก็วันบวงสรวงแล้วก็ลายสักเคโอ้เทวดาเพิ่นมากับอสุรกายจะไปอยู่จะได้อสุรกายก็ยังกับขนาดเทวดาเหมือนกันนะอยู่บนสวรรค์เนี่ยอังคุละเทพบุตรอังคุละเทพบุตรที่ว่าทำบุญมานักทำบุญมาน้อยอังคุละเทพบุตรก็เคยกล่าวกับญาติโยมท่านทั้งหลายมาแล้ววันหน้าวันตาก็จะเอามาอู้มากล่าวเฮศรัทธาญาติโยมอังคุละเทพบุตรเนี่ยทำบุญแตะทำบุญว่าย่าหยั่งถึงว่าได้ไปนั่งไก่พระพุทธเจ้าอันนี้เทวดาเปิ่นวัดกันด้วยรัศมีบุญแต่มาพิจารณาพออาจารย์หรือว่าครูกายแก้วเนี่ยทำบุญด้วยความโลภอย่าทำบุญด้วยความหลงอย่าไม่จะไปอย่างใดมันจะเป็นบุญจะได้ญาติโยมทั้งหลายเนาะก็ว่ากันไปพอกันไปอาตมาว่าบ่เกินปีสิ้นปีหมดปีห้องหกก็หมดอ่ะนะประเด็นนี้เป็นกระแสมาแตนไอ้ไข่มาเบียดเวสสุวรรณตกไปละครูไก่แก้วนี่อ้าวเอาตังเฮานี่กําลังมีไผเอามาแปลงก้าเนาะเป็นห่วงเหมือนกันนะญาติโยมเขาเอาละอาตมาลาไปก่อนเพราะเวลาบัดนี้ครั้งแห่งชาวนาทีก็ลาศรัทธาไปก่อนก่อยปะกันแทนใบเนาะฟังธรรมะต่อไปนี้แล้วก็6โมงก็ฟังเทศจากท่านพระครูวัดวังสิงคำต่อลาไปก่อนเด้ออายุวันโนสุขังปรังฉันเป็นเทวดาแล้วฉันมีวิมานเป็นยโยธเมื่อฉันลงมาเกิดฉันก็มีทุกอย่างมีที่ดินมีบ้านมีราบยศบริวารรอเราไว้หมดพอเราทำบุญมันก็มารอเราไว้หมดเลยทำทีเดียวพอเลย
ทำชาติเดียวได้เป็นลอยๆชาติแสนชาติบอกทำบุญครั้งเดียวท่านบอกว่ามีปัจจัยมีนิสัยไปถึง500ชาติทำไม่ดีมีนิไม่ดีไป500ชาติจะเล่าให้ฟังผู้หญิงคนหนึ่งสวยๆมาบวชเป็นภิกษุณีก็ไปเวียนเทียนไปเวียนวนพระบรมสารีริกธาตุพุทธเจ้าภิกษุณีแก่ก็เดินก็งกเงินพอเหนื่อยขึ้นมาก็บ้วนน้ำลายรถเจดีย์ข้างๆเจดีย์ก็ไปบ้วนที่อื่นไม่ได้เจดีย์ท่านพวกสาวก็ไปบ้วนไกลๆไอคนที่เป็นสาวก็ไม่พอใจความสกปรกคนแก่ก็บอกว่าไม่รู้จะด่าให้มันเจ็บนะหนังงำเมืองเอ้ยจะด่าโซไปนี่ก็ไม่ดีมันหยาบนะนางงามเมืองเอ้ยจะบ้วนเรียลาดหมดคำว่านางงามเมืองสมัยก่อนนี่เป็นคนผู้หญิงที่สวยแต่มีคนทั่วประเทศเนี่ยมาขอจองนอนทุกคืนเป็นกฎมณฑลบานของพระเจ้าแผ่นดินตั้งให้คนไหนสวยพระเจ้าแผ่นดินจะตั้งให้เจ้าแผ่นดินจะตั้งให้เป็นคนสวยประจำเมืองคนหนึ่งคนไหนสวยที่สุดเหมือนเอานางงามมาคัดเลือกเนี่ยมันเป็นกรรมของคนสมัยก่อนแล้วคนสวยเนี่ยมาตั้งให้เป็นนางงามเมืองและตั้งราคาว่าคืนหนึ่งละหมื่นหนึ่งใครจะนอนด้วยไปจองเอาบางคนเนี่ยเจ้าแผ่นดินผูกขาดเอาไปเลยมีกฎหมายเจ้าแผ่นดินเอาไปนอนจะเกิดลูกก็มีแต่บางคนเจ้าแผ่นดินก็ไม่ทรงโปรดก็ปล่อยให้เป็นนางเมืองเพื่อจะให้คนทั่วทุกประเทศเนี่ยมาเที่ยวประเทศตัวเองว่ามีผู้หญิงงามเมืองแต่สมัยนี้เนี่ยเขาโฆษณาบ้านเมืองไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันไม่เข้าใจโฆษณาประเทศตัวเองด้วยการตั้งผู้หญิงให้เป็นนางงามเมืองและคนทั่วประเทศอื่นเนี่ยมานอนมาหาผู้หญิงตัวเองว่าคนสวยมากจะล่ำลือไปเยอะเลยบางคนนี่จองข้ามปีเลยกว่าจะได้เจอนางแต่สมัยนี้เขาใช้วิธีประกวดนางงามใช่ไหมประกวดนางงามเนี่ยประกวดนางงามนางเศร้าไทยถ้าอย่างสมัยก่อนก็พวกนี้ก็พวกนางงามเมืองกันเนี่ยพวกนางเศร้าไทยแต่บุญชาตินี้ไม่เป็นอย่างนั้นสมัยก่อนในเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่ตั้งให้ใครเป็นก็ต้องเป็นให้เป็นหัวขาดเลยสมัยนี้ก็ใช้วิธีประกวดนางสาวไทยตัวนี้เลยแล้วก็ผลที่สุดกรรมที่นางได้ว่าภิกษุณีแก่นั้นเนี่ยซึ่งมีคุณธรรมพอนางตายจากนั้นน่ะไม่ได้ไปเป็นเทวดาธรรมดาภิกษุณีเนี่ยเป็นพรหมจรรย์เนี่ยตายแล้วจะต้องไปเกิดที่ดีกรรมที่นางว่านางงามเหมืองพอลานางไปเกิดมาชาติใหม่นางเกิดนางเกิดเป็นคนงามงามที่สุดในประเทศนั้นแต่เจ้าแผ่นดินจะต้องตีกราให้เป็นนางงามเหมืองทุกทีเป็นนางงามเมืองถึง500ชาติเพราะคำพูดนั้นน่ะได้เป็นนางงามเมืองเสร็จแล้วมาชาติสุดท้ายเนี่ยมาเจอพระพุทธเจ้านางได้มาเกิดในทันพุทธเจ้าก็มาฟังธรรมพุทธเจ้าถ้าเป็นนางงามเมืองด้วยพอนางได้สำเร็จนางก็ระลึกชาติรู้ว่าเมื่อชาติก่อนนางเคยเป็นภิกษุณีแต่นางพูดไม่ดีดูถูกแม่ภิกษุณีแก่เธอจึงได้มาเป็นนางงามเมืองพระพุทธเจ้าก็รู้ชาติผู้นี้ว่ากรรมแต่อดีตชาติถึง500ชาติเนี่ยดูถูกแม่ชีภิกษุณีแก่ว่าเป็นนางงามเมืองผลกรรมเลยได้เป็นนางงามเมืองเนี่ยผลกรรมที่ทำไปนะทำดีเนี่ยไปถึงผล500ชาติแต่ความดีนี่ก็ส่งผลไปถึงนิพพานทำไม่ดีนี่ก็ส่งผลไปถึง500ชาติแต่นางก็ได้นิพพานแต่ว่ามันไปเกิดเป็นนางงามเมืองแต่บอกเออถ้าไม่ไปดูถูกกันนะถ้าอุปการะคนเฒ่าคนแก่โอ้สงสารด้วยเมตตานางจะไม่ตกระกำลำบากเป็นนางงามเมืองมันช้ำใจที่ไหนแค่ไหนนางเป็นคนสวยเนี่ยเข้าไปเป็นเมียน้อยเขาเนี่ยเอาเป็นผู้หญิงที่นอนหลับเพียงคืนเดียวแล้วเขาหนีไปอย่างเงี้ยช้ำใจทั้งผู้ชายบางคนเนี่ยก็รักเขาพอใจผู้ชายอยากจะได้ผู้ชายคนนั้นเป็นสามีแต่เขาก็ไม่ยอมด้วยเขาอยู่กับเราคืนเดียวเขาก็หนีเราไปทำแล้วทำอีกไม่มีผู้ชายคนไหนจริงใจต่อเราเลยความเป็นนางงามเมืองแม้คนสวยทำไมเนี่ยเขาเอาไปเป็นเมียน้อยก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะเขาทำลายจิตใจเราไม่ยกย่องเรา
เราประกวดได้นางคนสวยอย่างเงี้ยทีนี้ที่ว่าคนทำผลดีเป็นอย่างนี้ความผลไม่ดีเป็นอย่างนี้คนหนึ่งจนพระท่านไปอยู่จำพรรษาอยู่ในทุ่งนาพ่อกับลูกไอ้พ่อกับลูกทำยังไงนะพระเนี่ยพระประเจกโพธิ์เนี่ยท่านลำบากจำพรรษาอยู่ในทุ่งนาเนี่ยในป่าเนี่ยก็ต้องตากฝนตากแดดเอางี้นะลูกทำกุฏิถวายท่านจากหลังนึงไม่มีไม้แล้วก็ไปตัดไม้มาเดือมาทำเสาแต่เอาคามามุงเอาฟากมาทำแต่แล้วก็นิมนต์ให้ท่านมาจำพรรษาอยู่พรรษาท่านก็ได้รับความสุขพรรษาหนึ่งพอพรรษาเลยท่านก็ไปท่านก็อโมทนาว่าบุญของท่านจงสำเร็จตามความปรารถนาสองคนพ่อลูกบอกว่าเราเกิดมายากจนเข็นใจขอต่อไปในทุกชาติเนี่ยอย่าได้เกิดเป็นลูกชาวนาอย่าได้เกิดเป็นคนจนเลยไอ้ความจนนี่ขอให้หมดไปจากข้าพเจ้าก็อิจิตังปริตังทุมหังขอให้ความปรารถนานั้นท่านสำเร็จพอผู้นั้นตายไปก็ไปเป็นเทวดาเขากลับมาเกิดมาเป็นโชติกะพอกลับมาเกิดนะวิมานอันนี้เกิดมาคู่กันเลยมีประจานเนี่ยเกิดขึ้นคู่กันในพื้นบ้านเนี่ยมีตะแก้วทั้งนั้นหนึ่งไม่มีพื้นดินพื้นแก้วเวลาคนอื่นมาเนี่ยนะแม้แต่เจ้าไปดินในมาก็ดูไม่ได้กลัวจะตกเพราะพื้นบ้านเนี่ยเป็นแก้วหมดของพวกนี้เป็นของที่คู่บุญหมดเลยมีผู้หญิงก็ภรรยานั่นก็เป็นคู่บุญตัวเองก็มีบุญเรียกว่านางแก้วแสดงพระเจ้าไปดินเนี่ยพระเจ้าบิมพิสารเนี่ยอยากจะดูว่าเขาว่าบ้านโชติกะคนนี้มีบุญมีวิมานเกิดมาคู่บุญจะเสด็จมาดูพระเจ้าไปดินก็มาดูพอมาเห็นกำแพงนะโอ้โหกำแพงแก้วตกใจคนมีบุญเป็นอย่างนี้เลยพอเข้าไปในบ้านนะพระเจ้าพิมพิสารเข้าไปเดินไม่ได้คนใช้ก็ท่าบริพารเนี่ยเดินได้สบายเดินไปเดินมากันวุ่นหมดแต่พระเจ้าไปดินไม่กล้าเดินมองไม่เห็นแล้วมันลุ่มลึกไปหมดเลยผลที่สุดเจ้าไปดินถูกจุงเข้ามานั่งในบ้านเดินไม่เป็นพอเดินบ้านแก้วเดินไม่เป็นตนเองมีปราสาทราชมณฑลเทียนทองก็จริงแต่ไม่เคยมีบ้านแก้วอย่างนี้เดินไม่เป็นเลยคนทุกข์ก็จุงมาให้นั่งพอนั่งนะไอ้คนเราเนี่ยเหมือนว่าคนจนไปบ้านเศรษฐีเนี่ยคนจุ้นมันนอกกันอะเหมือนคนสุพรรณเนี่ยมานั่งบ้านโยมหมาไม่ถูกมันนั่งกระตัวงอนั่นแหละไปหยับไปไหนก็ไปไม่ได้นะข้างนั้นมันเกรงใจไปหมดนะไอ้เรามันบ้านนอกเลยตอนมานั่งดีๆก็โอ้โหเกรงใจหมดพระเจ้าไปดินก็แบบนั้นนั่งตัวงอกันเนี่ยผลสุดก็ไอ้นางแก้วนะเมียเขาสวยเมียเขามาจากอุตรตรุกุรุทวีปเป็นคนงามมากเบญจกัลยาณีงามได้ห้าอย่างไม่มีทิฏฐิผู้หญิงคนนั้นเสร็จแล้วก็มาพัดให้พัดให้เจ้าไปดินพอพัดไปเนี่ยนะเจ้าไปดินสมัยก่อนก็ใช้นั่นน่ะใช้ประทีปแม่ประทีปทองนะทำด้วยทองแล้วประทีปเนี่ยทำด้วยดำทองคำแล้วก็จุดในน้ำมันจันน้ำมันเนยยังหอมหวนในพระราชวังเรียกว่าดีที่สุดแล้วน้ำมันจันเนี่ยเรียกว่าถูกตัวใครก็หอมแต่แล้วไอ้ขมเหลาเนี่ยมันก็จับทุกวันมันก็โดนตำเสื้อผ้าผ้าไหมผ้าทองเลยไอ้นางแก้วนี่ก็มาปัดมาโมไอขี้กำเมาของเจ้าไปดินนั่นนะมันกระเด็นเข้าตาเนี่ยกระเด็นเข้าตานางแก้วคนนั้นที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นเมียของโชติกาเข้าลูกตาเลยโอ้โหน้ำตาไหลพระเจ้าไปดินเหลียวไปนี่ทำไมเธอไม่ต้องมาทำให้แหละนะมันลำบากมากก็เธอเสียใจอะไรบอกเปล่าไม่ได้เสียใจอะไรหรอกเพียงแต่อะไรมันเข้าตาหน่อยน้ำตามันไหลแต่ที่จริงเขาเกิดมาเขาไม่เคยเจอขี้ฝุ่นขี้ละอองเลยนางแก้วคนเนี้ยเพราะเสื้อผ้าเขาเนี่ยมันเป็นทิพไปหมดมันไม่มีขี้กระเมาพอบ้านเขาเนี่ยใช้แก้วหมดทั้งหลังมันสว่างทั้งกลางคืนกลางวัน
พราะเขาไม่มีใช้ไฟเลยอันนี้เจ้าไปดินต้องใช้ขี้กระเมาอ่ะใช้ไฟมันก็ไปเข้าตานางก็เป็นอย่างเสร็จแล้วก็มาชมบารมีโอ้คนมีบุญเลยนะมันมีบุญจริงๆเลยนะบ้านท่องเลยเป็นด้วยแก้วไปหมดเลยพระเจ้าไปดินยังมาหลงบุญกับเขาเลยก็มันดูว่าโอ้คนมีบุญชาติก่อนมาพอดีพุทธเจ้ายกย่องว่าผู้นี้เมื่อชาติก่อนเนี่ยได้สร้างกุฏิไม้อ้อฝาไม้อ้อต้นมะเดื่อให้แก่พระประเจกพุทธชาตินี้มาจึงมีวิมานเขาบอกสองคนเนี่ยตอนเนี้ยพ่อเกิดก่อนแล้วลูกเนี่ยยังไม่เกิดต่อไปไอ้วิมานหลังเนี้ยพอพ่อสำเร็จในชาตินี้แล้ววิมานหลังเนี้ยจะจมหายลงไปแล้วพอลูกเกิดมาในศาสนาพระศรียาเมตไตรในวิมานหลังนี้จะโผล่ขึ้นมาอีกลูกจะเสวยต่อไปอีกเสร็จแล้วพอพระเจ้าบิมพิสารสิ้นพระชนพระเจ้าชาติศัตรูก็เป็นแทนพอเป็นแทนอยากได้เขาลือบอกว่าโชติกะเนี่ยเป็นคนมีบุญมีวิมานแก้วมาเกิดบอกเข้าไปนั้นสารพัดที่เป็นสวยงามหมดในพระราชวังเขานะงั้นแล้วก็มีนางภรรยานี่สวยที่สุดไม่มีหญิงไหนในโลกจะสวยนางแก้วคนนี้พระเจ้าศัตรูซึ่งเป็นลูกพระเจ้าบิมพิสารที่เข้าไปดูเจ้าบิมพิสารเนี่ยเป็นพ่อเนี่ยชอบใจว่าคนมีบุญเนี่ยมาเกิดเป็นบุญอย่างนี้ขอชมก็ท่านนั่นเองไม่อยากได้นี่ก็บุญไข่บุญมันแล้วพอเจ้าวิสารถูกเจ้าศัตรูฆ่าตายแล้วก็ลูกชายก็เป็นเจ้าไปดินแทนพอลูกชายเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยรู้ข่าวว่าโชติกะนี่มีวิมานแก้วมีพระราชวังแก้วก็อยากได้ก็เกิดเข้าไปตอนนี้ไอ้ตัวโชติกะเนี่ยเขาเป็นคนมีบุญเขาไม่กลัวใครเลยนะแม้แต่เจ้าบิดินเขาก็ไม่กลัวถ้าร้ายมาเขาก็ไม่กลัวแล้วชาติศัตรูก็ใช้อุบายด้วยการจะยึดวังนี่เลยจะยึดวังนี้ก็เอาทหารเข้าไปล้อมเลยพอข้าราชบริพารรุ่นเก่าเข้าไปก็มาเล่าให้ฟังแล้วมันดียังไงนะเลยก็ทหารเข้าล้อมยึดเลยถือว่าพระเจ้าบิดินเนี่ยสมควรที่จะอยู่วังแก้วนี้คนธรรมดาไม่สมควรจะอยู่อย่างนี้นอกจากเจ้าไปดินเท่านั้นที่จะอยู่ได้ก็คิดในใจว่าตัวเองได้อยู่แล้วคงเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ในโลกอ่ะพอเข้าไปยึดก็ส่งทหารเข้าไปเลยทหารก็ส่งช้างม้าเข้าไปไอ้ม้าช้างที่มันวิ่งเข้าไปที่กำแพงแก้วเนาะเพราะมันเห็นมันนึกว่าม้าช้างตัวใหญ่กว่าเก่าอีกเขาเห็นเป็นเงาใช่ไหมไอ้ข้าศึกที่วิ่งไอ้ทหารที่วิ่งเข้าไปมันก็เห็นเงานั้นโอ้โหทหารของโชติกะเนี่ยมันมากมายเหลือเกินช้างม้ามันตัวใหญ่เหลือเกินมันมองไม่ทั่วเลยกูไม่เอาเลยวิ่งพระหนีหมดเลยทิ้งกันชาติตูดอยู่คนเดียวนึกว่าโอ้มันคนพวกนี้มันมีกำลังมากช้างมันก็ตัวใหญ่มากคนมันเยอะหมดแท้ที่จริงไม่มีใครเลยสักคนเดียวอีเงาไอ้พวกนั้นเนี่ยตกใจอีเงาตัวเองดูดิคนมันแพ้บุญใช่ไหมมันแพ้บุญก็ไม่ต้องสู้เลยเนี่ยไม่มีทหารเลยสักคนเดียวม้าก็ไอ้ม้าของตัวเองกันเนี่ยพระม้าช้างก็ช้างของตัวเองกันเนี่ยไอ้ทหารก็ทหารเองแต่มันกลัวบุญพอเห็นแล้วกลายเป็นศัตรูหมดเลยเห็นตัวเองเป็นศัตรูเห็นไหมคนเนี่ยเป็นศัตรูตัวเองได้นะถ้าทำบาปใจเนี่ยมันจะทำลายตัวเองทุกวันเลยจะเสียใจจะน้อยใจจนถึงกับฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าตัวตายนั่นคือเป็นศัตรูตัวเองเพราะโลกนี้กูไม่อยู่แล้วมีความสุขอะฆ่ามันตายไปกินยาตายปืนยิงตายผูกคอตายโดนนั่นคือศัตรูตัวเองเพราะทำบาปถ้าไม่บาปชาตินี้ก็บาปแต่ชาติก่อนจึงคิดหนีโลกตายจะดีกว่านั่นเกิดมาแล้วมีกรรมเป็นศัตรูกับตัวเองมีเยอะเลยในเมืองในโลกนี้ไอ้เจ้าศัตรูก็เหมือนกันอะพาทหารเข้าไปก็มีกรรมสู้เขาไม่ได้เพราะเป็นศัตรูกับตัวเองไอ้ม้าก็ตกใจไอ้ช้างก็ตกใจไอ้ทหารก็ตกใจเพราะเงื้อธนูมันก็เงื้อใส่มันเพราะอะไรมันเห็นเป็นข้าศึกหมดหนีหมดไม่อยู่ไอ้เจ้าศัตรูจะเอาไงก็สู้ไม่ได้ผลที่สุดทำไงนี่นะจะเอาไอ้คนนี้ได้ ความอยากมันไม่ยอมเป็นกษัตริย์หนุ่มที่อยากจะได้นางแก้วอยากจะได้วังแก้ว ก็ไปทำบุญเจอกันไปเจอกันวัดเวรุวันก็เจอกันเห็นเขาบอกนี่พระองค์วันนี้
วันกลางเดือนในโชติกะจะไปถือศีลอุโบสถฟังธรรมพุทธเจ้าถ้าพระองค์อยากจะไปนะอยากจะได้พระเจ้าอยากจะได้ของโชติกะเนี่ยให้ไปวันพระไปจับตัวเอาก็ได้ขอจะไปเข้าถือศีลฟังธรรมพุทธเจ้าพร้อมด้วยนางแก้วข้าราชบริพารญาติตัวก็ไปมั้งไปวันพระไปเจอเดี๋ยวก็โอ้โหโชติกะนี่คนงามนะเมียก็งามตัวงามมีนิ้วเนี่ยพร้อมไปด้วยเพชรดินจินดาเนี่ยใส่แหวนกลบมาเลยทั้ง10นิ้วแผ่วพราวไม่รู้เอามาจากไหนพระเจ้าแผ่นดินเกิดมาไม่เคยเจอเลยไอ้สมบัติอย่างเนี้ยมันมาจากคู่บุญของเขาเพชรดินจินดาเนี่ยสีต่างๆซึ่งมองแล้วตะการตาไปหมดเลยดูทั้งภรรยาดูทั้งโชติกะเนี่ยมันตะการตาก็ใช้ตู่เอาบอกนี่นะของพวกนี้ไม่มีสำหรับคนธรรมดามันต้องของพระเจ้าแผ่นดินคนธรรมดาใส่ไม่ได้ผิดกฎมณเทียนบ้านเพชรดินจินดาเนี่ยต้องเป็นของตระกูลคู่บ้านคู่เมืองของเราคนธรรมดาจะมาใส่ก็ต้องคืนให้เจ้าแผ่นดินเพราะเป็นของหลวงโชติกะสลดใจถูเจ้าแผ่นดินยังจนอยู่นะยังโลภอยู่ยังอยากได้ของชาวบ้านดูสิก็เลยนึกสลดใจว่าเราสมควรแล้วเรามีบุญมาเกิดเมื่อชาติก่อนเราก็ไม่มีอะไรเราเป็นเพียงคนจนชาวนาเพราะผลบุญเก่าเราสร้างกุฏิให้พระอยู่ก็นึกในใจเราพอแล้วเสวยสุขพอก็สลดใจบอกพระองค์ถ้าอยากได้ก็หม่อมฉันจะเอาก็ทีแรกบอกว่าถ้าพระองค์อยากได้พระองค์มาเอาไปเถอะถ้าเป็นของพระองค์ให้เจ้าแผ่นดินดึงเอาเลยส่งมือให้เจ้าแผ่นดินดึงนะพระเจ้าจตูนี่ก็ตกนะก็ตกมือนี่ตัวลอยไปตั้ง 7-8 ศอกโดดกระโดดกระตุกอ่ะกระตุกแหวนไม่หลุดเลยไม่กระเยื่อนเลยโชติกะนั่งเฉยพระเจ้าชาติตูเหนื่อยดึงแหวนไม่ออกมีแรงถึงเป็นช้างสารนะเจ้าไปดินกูเนี่ยมีแรงมากก็เรียกว่าเป็นแรงช้างสาร สู้ไม่ได้ดึงไม่ออกก็จะทำไงบอกพระองค์ไม่ต้องหรอก ของอันนี้ของคู่บุญที่เกิดมาคู่บุญก็หม่อมฉันทำบุญมาแต่ชาติก่อนดีชาตินี้ก็หม่อมฉันจึงได้มีของพวกนี้แต่พระองค์จะเอาหม่อมฉันก็ให้เอาผ้าขาวมาปูพอขาวมาปูเขาก็อธิษฐานเลยว่าเขาขอปฏิบัติบวชเข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้เพราะบารมีเขาสร้างเต็มนะเขาก็นิ้วกระดิกแหวนกระดุกหมดเลยทั้งสองหนึ่งกระดิกแค่นั้นหลุดหมดไม่ต้องถอดหรอกเสร็จแล้วเจ้าไปดินกระตาลุกติดห่อไปเลยโชติกะก็บอกพระเจ้าบอกหม่อมฉันขอบวชขอปฏิบัติเพราะว่าไม่เอาอะไรแล้วเห็นแม้แต่เจ้าแผ่นดินก็ยังโลภเหลือเกินคนคือสลดใจแล้วโอ้โหแต่พ่อนั้นดีลูกนี่โลภมากก็ขอบวชเป็นพระภิกษุก็ไม่แสดงตัวอะไรพอบวชแล้วก็สมบัตินั้นก็จมหายไปเลยจมหายไปเลยนางแก้วก็กลับไปวังนางแก้วก็หายกลับไปอุตรากุรุใครนางแก้วนี่จะเกิดคู่บุญเขาก็หายไปยาตูก็ไม่ได้สักอย่างดังไอ้เพชรนั่นที่ห่อไปพอไปถึงราชวังก็หายหมดแล้วแต่พระขาวเปล่าก็นึกโกรธเหมือนกันไอ้พระไอ้คนนี้มันโกหกหลอกกูแต่จะหลอกไงได้เมื่อตัวเองไม่มีบุญเขาก็บวชปฏิบัติสมณธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานแต่แล้วก็เดินทางก็มานานเต็มอายุท่านมากแหละก็เดินมาตรงนั้นพระก็บอกนี่ท่านโชติกะเขาว่าท่านน่ะตอนคนรุ่นหลังเกิดไม่ทันเขาว่าท่านน่ะมีบุญมีวิมานอยู่ตรงนี้เหรอที่มีราชวังแก้วน่ะผมนี่ไม่เชื่อเลยนะว่าคนมันจะมีบุญถึงขั้นนั้นที่เกิดมาจะมีวิมานมีอะไรคู่บุญมาบอกผมไม่เชื่อคนเรามีจะเกิดมาก็ต้องสร้างปราสาทราชวังหาไอ้คนมาสร้างมาอะไรมาถากมาถางไปเรื่อยไม้มาทำนั่นทำนี่ผมเห็นแต่ยังงานที่คนมีบุญก็มีบริวารมากจนเจ้าแผ่นดินได้ทำอะไรก็สำเร็จแต่มีบุญว่าไอ้วิมานเกิดคู่มาเป็นบุญนี่ผมไม่น่าเชื่อเลยนะบอกท่านไม่เชื่อเหรอจะทำให้ดูท่านก็อธิษฐานแต่แล้วท่านก็ไปดึง
ไปเหาะดึงวิมานเนี่ยลอยขึ้นไปเลยเหาะดึงวิมานเอานิ้วรถเอานิ้วก้อยเนี่ยเกี่ยวขึ้นปลายประสาทก็ขึ้นมาลงสว่างเลยบนเนี่ยบ้านเราตอนที่เราจะบวชเมื่ออดีตที่แล้วมาเนี่ยพระโอ้จริงเนาะบุญคนที่มีจริงเชื่อแต่ท่านบอกแล้วบ้านนี้ทำไมจึงไม่ทำลายบอกต่อไปเนี่ยลูกเราเนี่ยจะมาเสวยเราทำบุญคู่กับลูกเราสร้างกุฏิมาด้วยกันด้วยไม้อ้อกับลูกเราแต่ต่อไปเนี้ยเราเป็นพ่อเราจะไปนิพพานแล้วแล้วบ้านหลังเนี้ย